หากความรักเป็นดังเส้นทางสายหนึ่งซึ่งอาจจะมีความหมายแต่คนใช้มันมามากมายเต็มที่เส้นทางจึงมีนิยายเส้นทางนี้มันเป็นเส้นทางสายเก่าคือฉันนั้นเพียงจะขอเธอออกเดินทางไปด้วยกันเส้นทางนี้ก็คงจะน่าเดินหากมีเราเดินเคียงกันเส้นทางนี้จะมีเรื่องราวขึ้นมายิ่งใหญ่และมีความหมายหากทางนี้ฉันนั้นเพียงจะขอเธอออกเดินทางไปด้วยกันเส้นทางนี้ก็คงจะน่าเดินหากมีเราเดินเคียงกันฝันให้สุดเส้นทางก็คือฉันนั้นเพียงจะขอเธอออกเดินทางไปด้วยกันเส้นทางนี้ก็คงจะน่าเดินหากมีเราเดินเคียงกันก็คือฉันนั้นเพียงจะขอเธอออกเดินทางไปด้วยกันเส้นทางนี้ก็คงจะน่าเดินหากมีเราเดินเคียงกันเส้นทางนี้จะมีเรื่องราวขึ้นในยิ่งใหญ่และมีความหมายหากทางนี้มีเราร่วมเดินกันไปเป็นตัวเองในนิยาย